นักก็จะเสียงเข้าเดี๋ยวตัวนี้อาจารย์เอากลับบ้านเลยนะครับได้ครับเดี๋ยวได้กันรอคอยนะครับبسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعدAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah นะครับอันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็ขอชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะใจจริงแล้วเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบมองหน้าคนเวลาบรรยายนะผมเมื่อยมากๆเวลาวัยรุ่นผมอยู่ฝั่งขวาจริงๆนะบางนะผมจะขอถ้าใครไม่เจ็บเข่านะชาบาบเยาวชนคนหนุ่มนะมานั่งกับผมตรงนี้ได้ไหมครับชาลอบังนะนะผมรู้สึกห่างไกลเกินไปไม่ได้ครับคอนเสิร์ตท่านยังติดขอบเวทีนะเวลาบายานอย่าหนีผมนะครับเชิญตรงนี้เลยถ้าใครไม่มาผมถือว่าเจ็บเข่านะครับมุสลิมะไม่เป็นไรนะอัลฮัมดุลิลละนั่งในมุสลานี่ไปน้องเวลาตายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะจะได้บอกอัลลอฮ์ว่าตายในมุสลานะครับอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าใครไม่สะดวกนะแม่บางอันทำไปแล้วนะจะใช้ก็อัลลอฮ์ไครอนนะเรื่องของเรื่องผมเขินด้วยแหละฮะอยู่ชิดๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลละเอาละครับพี่น้องที่รักนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณมากและอันดับต่อมานะครับก็จะขอนาซีฮัตก่อนที่จะบายานกันนะพี่น้องว่าอินนามะอะมาลุบินนียตแท้จริงอาเมนต่างๆอยู่ที่การตั้งเนียตั้งเจตนาของเราหลายต่อหลายครั้งพี่น้องที่รักครับการฟังเรื่องราวศาสนาผมก็จะบอกตัวเองการพูดเรื่องศาสนาสองเนียต้องมีเสมอนะครับและมีแค่นั้นพอไม่ต้องมีอย่างอื่นแล้วนะหนึ่งอาเมนสองดาวะจบแล้วถ้าเราเนียสองอย่างนี้ได้ฟังศาสนาเพื่อปฏิบัติฟังศาสนาเพื่อบอกต่อเราบรรลุการฟังศาสนาของซอฮาบะห์นะครับและเมื่อฟังแบบนี้ได้อินชาอัลลอฮ์อิสลามจะขยายออกไปเรื่อยๆแต่ท่านเนี่ยผิดจากนี้เมื่อใดอิสลามก็จะวนอยู่ในองค์เหมือนเดิมแต่จริงๆอิสลามขอแล้วไม่วนนะครับพี่น้องไอ้ที่วนนะเราฉะนั้นเราเนียดสองอย่างพอพี่น้องอามัลและดาวะห์อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกในอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาและถ้าหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้มอบให้อัลลอฮ์ยืนยันว่าเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้อัลฮัสซันรอฮิมะฮุลลอฮ์ครั้งหนึ่งเคยนับหลังจากที่ท่านละหมาดตะฮัจญุดเสร็จในคืนหนึ่งจำนวนกระพริบตาของท่านนับว่าท่านกระพริบตากี่ครั้งแต่ในระยะเวลาเดียวอัลฮัสซันไม่สามารถจะนับต่อได้เพราะเราไม่ไหวจะนับหรอกครับพี่น้องลองดูถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านกระพริบตาได้หนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นกับท่านไม่ต้องหนึ่งวันหรอกครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ให้ท่านกระพริบตาไม่ได้แค่ห้านาทีเกิดอะไรขึ้นกับท่านอัลฮัสซันบอกว่าขนาดการกระพริบตาเรายังไม่สามารถนับมันได้เลยแล้วเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ท่านรู้จักพระองค์ท่านจะนับมันได้ยังไงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ท่านรู้ว่าอัลลอฮ์คือใครเนี่ยมานี้ท่านจะคำนวณนับมันได้ยังไงพี่น้องจะไม่มีทางนับมันได้ตลอดชีวิตท่านวันนี้อิสลามมาถึงเราพี่น้องที่รักครับมาถึงเมืองไทยไปถึงทั่วโลกแน่นอนเรื่องราวกิจการทั้งหมดอัลลอฮ์แค่บอกคุณเฟียคุณจงเป็นมันจะเป็นจงเกิดมันจะเกิดหากวันนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้อิสลามมาแบบที่พระองค์
บอกเอาไว้ว่าจงเกิดแล้วมันจะมีนะไม่ต้องใช้บรรดาอัมบียะเลยไม่ต้องใช้บรรดารอซูลไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องมีความอุตสาห์ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นท่านเกิดมาอิสลามก็จะอยู่ที่ท่านเลยแต่วันนี้อิสลามไม่ได้อยู่ๆมาหาท่านแบบไม่มีเหตุผลพี่น้องซุนนะตุลลอฮ์แนวทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำอะไรให้มีเหตุมีผลแล้วเกิดขึ้นเป็นบทเรียนเสมอความประเสริฐความเมตตาอัลลอฮ์อิสลามมาถึงแต่อัสบับสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องอิสลามไปทั่วโลกไม่ได้ถ้าซอฮาบะห์ไม่เสียสละถ้าไม่มีคำว่าเสียสละต่อบรรพบุรุษมุสลิมต่อบรรดาซอฮาบะห์อิสลามจะไม่มาถึงทั่วโลกแน่นอนพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆผมพูดแล้วเห็นภาพเลยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องแย่งเข้าไปละหมาดในรอมฎอนลำบากไหมครับพี่น้องแย่งไปอุจุบฮัจรันอัสวัดลำบากไหมครับถ้าท่านเลือกได้ท่านอยากจะวุจุบจนท่านตายที่อัจรออัสวัดเลยจริงหรือไม่ท่านไม่อยากจะปล่อยมันทีท่านละหมาดในเราด้วยความสงบความอิ่มความติขอโทษนะพี่น้องถ้าทำได้บางคนบอกผมว่าเวลาละหมาดในเราด้วยถ้าร้องแล้วตะโกนออกได้อยากจะทำอย่างนั้นเลยมันอั้นมันสุขมันมีอะไรบางอย่างในหัวใจแน่นอนพี่น้องมินริยาดิลจันนะห์จากสวนหนึ่งในสวรรค์แล้วเราเราะฎอตุนนะบวิยะห์ชะรีฟะห์เราไม่อยากจะออกจากมันแต่เจ้าหน้าที่ให้อยู่ประมาณ3นาที5นาทีจบพี่น้องออกเลยอยากเข้าต้องวนใหม่พี่น้องที่รักเรา5นาทียังอยากอยู่รู้สึกมีคุณค่าและไม่อยากออกไปไหนทำไมซอฮาบะห์ยอมทิ้งเราดอทำไมซอฮาบะห์ยอมทิ้งมักกะห์ซอฮาบะห์ละหมาดในเราด้วยพี่น้องบ้านอยู่ติดมัสยิดนบีจะนอนจะนั่งจะยืนจะอิติกาฟจะละหมาดซุนนะห์จะอ่านกุรอานจะซิกุรุลลอฮ์อิบาดะห์สมบูรณ์แบบในเราด้วยมีหมดเลยและยิ่งใหญ่ที่สุดได้อยู่ใกล้กับคนที่เขารักที่สุดรอซูลทำไมวันหนึ่งซอฮาบะห์อบูอายุบไปอยู่ตุรกีพี่น้องทำไมซอฮาบะห์ท่านนั้นท่านนี้กระจายออกไปทั่วโลกเสียชีวิตในเมืองต่างๆเขาปั๊มไปเพื่ออะไรเขาทิ้งมัสยิดนบีทำไมเขาทิ้งสถานที่และบุคคลที่รักที่สุดได้ยังไงอย่างเดียวไปน้องตั้งเฮียเสียสละความยิ่งใหญ่จะเกิดได้ต่อเมื่ออุมมัตต้องมีความเสียสละอิสลามมาถึงเราได้เพราะบรรพชนซอฮาบะห์มีความเสียสละพี่น้องเดี๋ยวนะอัลลอฮ์ให้ท่านทุกอย่างนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราทุกอย่างพี่น้องจะเอาอะไรดุนยานี้ท่านอยากได้อะไรอัลลอฮ์ให้ท่านหมดถึงเวลาที่อัลลอฮ์ขอท่านให้ได้หรือไม่ท่านมอบให้อัลลอฮ์ได้หรือไม่อิสลามจึงสอนเป็นสเต็ปพี่น้องอย่าเพิ่งคิดว่าท่านจะสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หากท่านไม่เคยสละในสิ่งที่เล็กๆเลยอย่าคิดว่าท่านจะออกไปจิฮาดอย่างง่ายได้หากวันนี้ท่านได้ยินฮัยยะฮ์ลัสซอลาห์แล้วลุกละหมาดไม่นะอย่าคิดว่าคนอย่างท่านสามารถจะตายในสมรภูมิเหมือนซอฮาบะห์ได้ตราบใดที่วันนี้แค่เสียงเรียกนิดเดียวเรายังตอบไม่ได้เลยซอฮาบะห์นบีจึงมีความเสียสละอย่างสูงส่งอัลลอฮ์ทุกอย่างถึงเวลาอัลลอฮ์ขอท่านให้หรือไม่อัลลอฮ์ขออะไรพี่น้องพี่น้องลองนับสิครับอัลลอฮ์ให้อะไรแก่ท่านบ้างขอมาอัพนะครับเอ่ยชื่อเหมือนคุณลุงผมคุณลุงละอาตชัยผมเนี่ยขอโทษนะครับอาตชัยเจ็บเกือบตายแล้วไม่มีใครรู้คุณค่าของชีวิตนอกจากคนที่ผ่านเคยความเฉียดความตายนี่ลูกพี่ผมเซ็ตนี่เฉียดกับโรคนะฮะเฉียดกับลูกเปินไม่นับคนอื่นนะนะไม่นับนะครับแล้วรอดมาได้พี่น้องเราจะรู้ทันทีว่าอัลลอฮ์ให้ขนาดไหนบอก
ท่านทุ่มเงินเป็นล้านถ้าไม่หายอัลลอฮ์ไม่อนุมัติยังไงก็ตายไอ้ตายน่ะอยู่แล้วพี่น้องแต่ไม่หายสุดท้ายอัลลอฮ์หายได้สุดท้ายคนคนหนึ่งเคยมีชีวิตเลวร้ายอัลลอฮ์เคลื่อนกลับให้กลับมาสู่หนทางอิสลามได้มีริสกีมีปัจจัยยังชีพมีลูกมีภรรยามีทั้งหมดมีญะมาอะห์มีเพื่อนถึงเวลาอัลลอฮ์ขอท่านให้ไหมแค่นั้นเองอัลลอฮ์ขออะไรพี่น้องสองอย่างอัลลอฮ์ขอสองอย่างอัลลอฮ์ขอสองอย่างจริงๆชีวิตทั้งหมดที่ความเป็นคนของเราพี่น้องทั้งหมดอัลลอฮ์ขอสองอย่างสละสองอย่างนี้ได้ให้อัลลอฮ์มาเลยอัลลอฮ์ให้สวรรค์ทันทีอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอินนัลลอฮฺอัชตะรามินัลมุอ์มินีนอินนัลลอฮฺอัชตะรามินัลมุอ์มินีนแท้จริงอัลลอฮ์ซื้อจากมุอ์มินพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ในภาษาอาหรับอัลกุรอานอิสตะรอกิริยาที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือคนที่เรียนนะฮูก็เข้าใจเป็นฟะอ์มาดีกิริยาอดีตที่ผ่านมาเราตายหรือยังพี่น้องเรายังไม่ตายแต่อัลลอฮ์ใช้กิริยาว่าซื้อแล้วอุลามะจึงอธิบายว่าถ้าอัลลอฮ์ใช้กิริยาอดีตแสดงว่าแน่นอนพระองค์ใจไม่มีสงสัยในใดทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกจะซื้อจากมุมินผู้ศรัทธาสองอย่างพี่น้องอันฟุซาว่าอัมวาลุมสองอย่างท่านต้องสละให้อัลลอฮ์ให้ได้หนึ่งชีวิตสองทรัพย์อัลลอฮ์และอัลลอฮ์ขอสิ่งที่รักที่สุดด้วยรักชีวิตยิ่งกว่าเมียพี่น้องบางคนนะฮะบางคนก็รักเมียยิ่งกว่าชีวิตแต่ไม่จริงหรอกครับถึงเวลาก็ตัวใครตัวมันทั้งนั้นพี่น้องตบิอัตซีฟัตชีวิตมนุษย์ปกติเลยจะรักตัวเองมากกว่าคนอื่นปกติไม่นับอีมานนะพี่น้องถ้าอีมานมาเมื่อไรนั่นแหละครับจึงจะรักคนอื่นมันรักตัวเองแต่ชายผ้าบอกมนุษย์ปกติรักตัวเองอัลลอฮ์ขอสิ่งที่เรารักที่สุดชีวิตท่านแล้วขอสิ่งที่มนุษย์หวงที่สุดคือทรัพย์ของท่านสละได้ไหมทำได้ไหมให้อัลลอฮ์ได้ไหมเสียสละได้หรือไม่ถ้าเจ้าทำได้บิอันนะละฮุมุลญันนะอัลลอฮ์จะซื้อด้วยกับสวรรค์เลยพี่น้องบ่บอกซื้อด้วยสวรรค์มาชาอัลลอฮ์ตาวบัตตัวเมื่อวานมีเวลาละหมาดแค่วันนี้ตอนสุบัยพี่น้องที่รักเกิดเสียชีวิตในวันนี้50ปีที่แล้วมาพึ่งมาตอบัตตัววันนี้ขายอัลลอฮ์ให้วันสุดท้ายตัวเขายาฮับชีวิตสุดท้ายฉันตอบัตสุดท้ายตายไม่ทันละหมาดอิชาทันละหมาดสุบัยทันละหมาดซุฮรพี่น้องเชื่อหรือไม่หากอัลลอฮ์อภัยอัลลอฮ์รับซื้อเต็มเต็มเลยอบูฮุไรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยถามกับผู้คนว่าท่านเคยได้ยินไหมคนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์ในขณะที่เขาไม่ได้ละหมาดเลยแม้แต่วัตตูเดียวไม่เคยละหมาดเลยแม้แต่วัตตูแต่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์สหายท่านหนึ่งเป็นองค์เทระยาอัลลอฮ์เมื่อนบีฮิจรัตไปมาดีนาแล้วผู้คนในมาดีนารับอิสลามกันเกือบหมดแล้วยกเว้นมุนาฟิกมุมินผู้ศรัทธารับอิสลามกันหมดแล้วสหายชายคนนี้ก็ไม่รับอิสลามนิ่งเงียบท่านนบีไปเชิญชวนสหายเชิญชวนนิ่งเงียบไม่อะไรเลยท้ายที่สุดในสงครามอุฮุดพี่น้องที่รักครับยาอัลลอฮ์พบชายคนนี้นอนบาดเจ็บอยู่พี่น้องท่านรอซูลซอฮาบะห์เห็นท่าน
ชายคนนี้พูดคำเดียวพวกท่านทั้งหลายจงเป็นพยานฉันออกมาในสนามรบวันนี้ไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากฉันอามันตุบิลลาห์ฉันอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลฮัยอัลญิฮาดออกมารบวันนั้นยังไม่ทันละหมาดแม้แต่วักตูเดียวชะฮีดทันทีอัลลอฮ์ซื้อไหมครับบิอันนะลอฮุมุลญันนะห์สวรรค์เลยอินชาอัลลอฮ์วันนี้จึงวัดหัวใจเราว่าเราพร้อมจะสละตัวเองและทรัพย์ตัวเองหรือไม่เพื่ออัลลอฮ์และวันนี้สละชีวิตไม่ถึงกับตายนะครับพี่น้องวันนี้เราสละชีวิตพี่น้องแค่อัลลอฮ์ขอเวลาที่ช่วยงานของอัลลอฮ์10นาทีในการทำงานเพื่ออัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากในวันกิยามะห์ผมเลยบอกกับพี่น้องว่าคนจะรู้จักผมใช่ไหมครับในโซเชียลเวลาผมไปยานฟังเขาบอกอาจารย์ปั๊บรู้จักไม่มีใครรู้จักบังการีมหรอกครับไม่รู้พี่น้องไม่มีใครรู้หรอกใครขับรถช่วยคิดมัดมาส่งผมไม่มีใครรู้เลยไม่รู้เลยไม่มีใครรู้หรอกพี่น้องไอ้ตั้งแถวเป็นซับแล้วก็พี่น้องที่มาฟังพาเมียลูกไม่มีใครรู้จักพวกท่านเลยจริงหรือไม่พี่น้องที่รักไม่มีใครรู้จักไม่มีอะไรเลยแต่จงชูโกรธอัลลอฮ์ผมบอกว่าหากวันนี้ผมบัญญัติมีอยู่คนเดียวผมคนเดียวทำงานศาสนาผมไม่สามารถทำงานดาวาได้จนวันนี้นั่นทั้งหมดอัลลอฮ์เลือกพวกเราแค่ท่านสละเวลานิดเดียวพี่น้องพี่น้องชวนเพื่อนไปมัสยิดชวนมาฟังศาสนา5นาทีคุยกับมันนั่นท่านสละให้อัลลอฮ์แล้วหลายล้านคนที่อยากช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ให้เขาทำหลายคนเคยทำงานให้อัลลอฮ์ท้ายที่สุดเขาถูกขับออกจากงานศาสนาวันอียาซุบิลลาห์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินซะวาลินิอัมมะติกโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการถูกถอนจากนิอัมมะติด้วยนิอัมมะติน่ากลัวนิอัมมะติอัลลอฮ์ถอดท่านออกจากงานได้ไหมให้จนไม่น่ากลัวไม่ตายริสกีก็ไหมแต่ถอดจากงานศาสนาเมื่อไหร่พี่น้องทั้งชีวิตท่านอาจจะไม่มีโอกาสสัมผัสมันอีกเลยขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีเวลาสละเพื่ออัลลอฮ์มาตรงนี้พี่น้องที่รักครับตัวอย่างแห่งการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นตัวอย่างแก่พวกเราไม่มีใครอื่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนแรกรอซูลอัลลอฮ์เลือกท่านนบีให้เป็นคอตมุนนบีนบีคนสุดท้ายผู้ที่จะมาปิดช่องโหว่ทั้งหมดของปราสาทหลังนึงให้มีความสวยงามที่สุดนั่นคือท่านนบีครับอัลลอฮ์เลือกท่านนะครับพี่น้องที่รักแต่นบีต้องเลิกกับความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตท่านอัลลอฮ์ไม่ให้รอซูลสบายพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้นบีได้รับความร่มรื่นตลอดชีวิตในเรื่องการทำงานศาสนานบีเป็นคนที่มนุษย์ทุกคนรักท่านไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เกลียดท่านแต่วันวินาทีแรกพี่น้องที่รักที่อัลลอฮ์เลือกท่านบอกอิกรอจงอ่านรอซูลลงมาจากเขาฮิรอเจอท่านหญิงคอดีจะจนพบวะรอกะท่านวะรอกะบินนะฟัลบอกว่าอะไรพี่น้องชายแก่ตาบอดบอกว่ามุฮัมมัดฉันอยากจะมีชีวิตถึงตอนที่คนมักกะไล่ท่านจริงๆฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ตอนนั้น
วะรอกบินนัฟลถึงขนาดบอกว่าฉันอยากจะช่วยท่านถือรองเท้าแตะของท่านด้วยซ้ำแต่อินนาลิลลาห์วะรอกบินนัฟลเสียชีวิตก่อนที่งานดาวะอันยิ่งใหญ่จะเริ่มรอซูลตกใจพี่น้องเขาจะไล่ฉันวะรอกบคนที่อัลลอฮ์เลือกจะให้เสียสละในทางของอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องจะประสบความสบายไม่ได้ลุกมานุลฮากีมเตือนลูกชายวะมุรบิลมารูฟสั่งใช้คนทำดีนะลูกวันหาอันิลมุงกัดห้ามความเลวร้ายนะลูกวัสบิรอะลามาอัสซอบักและอดทนต่อสิ่งที่จะประสบกับเจ้าทำงานศาสนาไม่ใช่สบายท่านต้องอดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรู้แล้วครับพี่น้องว่าเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้าในระยะเวลาอีกไม่กี่วันข้างหน้าท่านจะเจอสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตอย่างหนึ่งทีเดียวรอซูลเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักบอกท่านหญิงคอดีเจาเลยว่าคอดีเจาอินตาเฮียคอดีเจาคอดีเจาเอาคำมาก่อนละสลายสลามคอดีเจาจบลงแล้วอาตุนน้ำวรรคตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคอดีเจาเวลาแห่งการพักผ่อนเวลาแห่งการนอนหลับของมุฮัมมัดจะไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้อง23ปีรอซูลทำงานศาสนาพี่น้องลองดูประวัติศาสตร์และซีเราะห์นบวีประวัติของท่านคืนไหนบ้างวันไหนบ้างที่นบีไม่ร้องไห้ให้กับอุมมะห์ท่านวินาทีไหนบ้างที่นบีไม่เป็นห่วงอุมมะฮ์ท่านนบีขอดุอาอ์ให้ท่านไอชาได้เป็นชาวสวรรค์พี่น้องท่านยังไอชาดีใจมากยาอัลลอฮ์รอซูลขอให้ฉันเป็นชาวสวรรค์ท่านนบีถามกลับไอชาเจ้าดีใจใช่ไหมฉันดีใจมากยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอดุอาอ์ให้อุมมะฮ์ฉันทุกวันฉันขอดูอาอุมมะฮ์ฉันทุกวันทำไมนบีร้องไห้เวลาเห็นคนกุฟรทำไมนบีเป็นเดือดเป็นร้อนเวลาเห็นคนไม่เชื่อท่านไม่ได้ต้องการให้คนยกย่องท่านไม่ได้ต้องการให้คนให้เกียรติท่านนบีไม่ต้องการเลยพี่น้องรอซูลต้องการอย่างเดียวأريدهم على كلمة واحدة ฉันขอคำเดียวจากพวกเขาแค่นั้นเอง لا إله إلا الله لا إله إلا الله ขอคำกล่าว لا إله إلا الله ชีวิตมุฮัมมัดจะเจออะไรก็ได้นบีจะเจออะไรก็ได้ทำไมนบีอดทนโดนเขาด่าสุนนะนบีอย่างหนึ่งพี่น้องโดนคนด่าประนามแล้วอดทนทำได้ไหมถ้าถามคนบายันผมทำไม่ได้ในช่วงแรกช่วงนี้กำลังฝึกยากไหมยากที่สุดพี่น้องถ้าเราทำได้นะเวลาเราดูข่าวที่เห็นคนหนึ่งถูกประนามแล้วนิ่งเงียบสื่อสรรเสริญคุมสติดีมากขอโทษนะมึงโดนแค่เรื่องเดียวรอซูลโดนเป็น10ปีไม่แสดงอาการอะไรเลยสื่อทีวีชื่นชมคนบางคนบอกเก็บอารมณ์ได้อินนาลิลลาห์เก็บอารมณ์ได้แค่เรื่องเดียวท่านว่าท่านเก็บอารมณ์ได้และผมย้อนไปดูท่านนบีเราพี่น้องไม่ใช่โดนแค่ประนามไม่ใช่โดนแค่ด่าท่านนบีโดนกระทั่งทำร้ายท่านนบีโดนกระทั่งไล่ออกนบีสอบัดอดทนอย่างเดียวเพื่ออะไรพี่น้องสละแล้วชีวิตของรอซูลเพื่ออุมมัตเพียงอย่างเดียว
านนบีจึงต้องการแค่นี้พี่น้องท้ายที่สุดอัลลอฮ์จึงให้รอซูลเสียสละเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนคนจะเป็นผู้นำพี่น้องที่รักแค่ความรู้ไม่พอเป็นผู้นำไม่ได้ถ้าความรู้เป็นผู้นำได้ผู้นำไม่ยากตามตลาดเยอะแยะผู้นำมันต้องมีตัวอย่างอย่างอื่นทำไมอัลลอฮ์ให้ลูกท่านนบีเสียชีวิต6คนพี่น้องคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกตายต่อหน้าคนเดียวร้องไห้เป็นปีรอซูล6คนพี่น้องต่อหน้าใจนบีเหลือขนาดไหนอัลลอฮ์สอบสละได้ไหมอดทนได้ไหมท้ายที่สุดสละอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอดทนได้หากโดนทำร้ายยังไงรอซูลเจ้าต้องสอบสละให้ได้อัลลอฮ์สอบนบีอีกมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องกุฟฟาร์มุชริกเป็นอยู่มะดีนะห์นะครับผู้หญิงคนนี้ขุดหลุมไว้หลุมหนึ่งดูความเกลียดที่มีต่อท่านนบีขุดหลุมเอาไว้ตั้งใจเอาไว้เลยว่าสักวันมุฮัมมัดต้องเดินมาตกที่นี่ยาอัลลอฮ์ผู้หญิงพี่น้องบทมันจะอาฆาตรุนแรงมากขุดเอาไว้ท่านนบีฮิจเราะห์มามักกะฮ์มามะดีนะห์อายุราวๆ50ปีสงครามอุฮุดเกิดขึ้นหลังจากนบีฮิจเราะห์ 4-5 ปีเกือบ7ปีบางครั้งผู้หญิงคนหนึ่งขุดหลุมเอาไว้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีเจตนาอย่างเดียวเพื่อให้มุฮัมมัดตกลงไปให้ได้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูสุดท้ายพี่น้องที่รักอัลลอฮ์สอบท่านรอซูลตกลงไปในหลุมนั้นจริงๆและไม่ใช่ตกวันธรรมดาพี่น้องที่รักตกในขณะที่ต่อสู้สงครามอุหุดพี่น้องรอซูลตกลงไปในหลุมนั้นไม่มีสาบัดคนไหนเห็นเลยว่านบีตกไปในนั้นตรงนั้นแหละพี่น้องจุดที่มุชริกประกาศทันทีว่ามุฮัมมัดตายจังหวะที่มุสอับเสียชีวิตไม่มีสามารถรู้ว่ารอซูลอยู่ในหลุมนี้ท่านนบีตกพี่น้องที่รักลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์การตกของท่านมันทำให้เสื้อเกราะหรือบาดแผลเนี่ยนะครับพี่น้องทิ่มท่านนบีแล้วรอซูลก็ลุกขึ้นแล้วก็จะขึ้นมีมุชริกคนหนึ่งอยู่ปากหลุมพอดีอัลลอฮ์สอบรอซูลอีกสละได้ไหมท่านเป็นคนดาวะท่านเป็นคนสอนท่านเป็นรอซูลถ้าอุมมัตเจอบททดสอบ100นบีต้องเจอ200ถ้าอุมมัตเจอทดสอบหนึ่งนบีต้องโดนเป็นดับเบิลอีกทั้งตัวท่านนบีโผล่ขึ้นไปน้องและจะยกขึ้นมุชริกเองเอาดาบเนี่ยนะครับพี่น้องและเอาดาบที่ไม่ใช่ด้ามคมฟาดท่านรอซูลซ้ายขวานบีไม่สามารถตอบโต้ได้เลยฟาดเข้าที่นี่ท่านและฟาดเข้าที่นี่ท่านทำให้ฟันกรามท่านหักไงครับแล้วเหล็กได้ทิ่มไปที่แก้มของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตีท่านนบีแบบไม่ยั้งเลยนะครับพี่น้องเกลียดมากจนนบีตกไปแล้วไม่มีใครช่วยได้จนอัลลอฮ์ให้ซอฮาบะห์รู้สหายไปถึงพี่น้องอุ้มท่านนบีขึ้นรอซูลเวลาขึ้นมาสหายบอกยาอัลลอฮ์เรามองไม่เห็นว่าอันไหนคือตาเพราะร่างกายรอซูลเต็มไปด้วยเลือด
มองไม่ออกว่าในตาอันในจมูกอันในปากท่านเต็มไปด้วยเลือดแล้วเหล็กทิ้งไปที่แก้มของท่านด้วยกับการโดนฟาดนบีลุกขึ้นมาพี่น้องอบูบักรอัสซิดดีกซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเห็นอย่างนั้นอบูอุบัยดะห์บินจาร์ห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูบักรท่านถอยไปอย่าดึงออกถ้าท่านดึงออกรอซูลจะเจ็บยิ่งขึ้นนบีเจ็บไหมครับพี่น้องอันบาชารุมมิสลุกุมเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนบีเจ็บอย่าดึงอบูบักรฉันจะเอาออกด้วยตัวฉันเองอบูอุบัยดะห์บินจาร์ห์แสดงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ท่านกลับไปที่ห่วงที่แก้มท่านรบีแล้วค่อยๆดึงออกพี่น้องที่รักหลุดพร้อมกับฟันของท่านสองห่วงสองซี่ซอฮาบะห์บอกมาชาอัลลอฮ์หลังจากที่ฟันอบูบัยดะห์หลุดไปน้องใบหน้าอบูบัยดะห์กลายเป็นใบหน้าที่สวยงามที่สุดนูรเกิดขึ้นทันทีคนคนนี้นะครับพี่น้องครั้งหนึ่งอุมัรบินคอตบได้เคยบอกกับซอฮาบะห์นั่งอยู่3คนบอกว่าตะมันนูลองคิดสิอยากได้อะไรพี่น้องดูซอฮาบะห์เขานั่งคุยกันเขาบอกลองคิดดิเจ้าอยากได้อะไรที่สุดในชีวิตคนนี้บอกว่าฉันอยากจะมีเงินเต็มบ้านหลังนี้เลยและจะได้จ่ายมันไปในทางของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ชาวบ้านอีกคนบอกฉันหวังว่าจะมีทรัพย์เต็มบ้านหลังนี้จะได้เตรียมกองทัพเพื่อต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ชาวบ้านสองท่านเอ่ยแบบนั้นแล้วก็ถามอุมัรกับแล้วท่านล่ะอยากได้อะไรอุมัรบอกพี่น้องสองคนนี้คิดน่ะดีแล้วนะครับอุมัรบอกว่าฉันอยากจะมีคนอย่างอบูอุบัยดะห์อย่างคอลิดบินวาลิดเต็มบ้านหลังนี้นี่คือบุคคลในการเสียสละอันดับต้นๆของอุมมะฮ์อิสลามนบีเจ็บและดึงออกนบีเช็ดเลือดไปนู่นด้วยมือของท่านและท่านรอซูลก็ยกมือทันทีอบูบักรอัสซิดดีกเห็นอย่างนั้นไปน้องมุชริกถึงจุดจบแล้วรอซูลยกมือขึ้นไปน้องบอกอัลลอฮ์เลยอัลลอฮุมมัฟิรลิกอุมมีโอ้อัลลอฮ์ยกโทษให้กลุ่มชนฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์แท้จริงเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์เขาไม่รู้ว่าฉันคือใครเขาไม่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้คือเลวร้ายขนาดไหนอัลลอฮุมมะฮ์ดิลิกอุมมีอัลลอฮ์นำทางฮิดายะห์กลุ่มชนฉันด้วยรอซูลพี่น้องตัวอย่างเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะต้องสอบัดอดทนไม่ว่าท่านจะเจออะไรท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นพี่น้องมาชาอัลลอฮ์อิสลามไปทั่วโลกอิสลามขยายทั่วโลกจากคนที่เกลียดนบีกลับมาเป็นกายคนที่รักท่านรอซูลที่สุดในชีวิตนี่คือความสละของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของรอซูลนบียอมทั้งหมดพี่น้องครับรอซูลบางทีได้ทรัพย์มาเนี่ยนะพี่น้องเวลาได้มาใครขอให้หมดเลยใครขอท่านนบีให้ใครขอท่านนบีให้ท่านนบีไม่มีอะไรเก็บไว้เลยอดได้ลำบากได้หิวได้กระหายน้ำได้ไม่มีอะไรกินได้แต่อย่างเดียวอิสลามต้องอยู่นบีเคยลำบากชนิดที่ว่าไม่มีอะไรกินพี่น้องจนมีนมเหยือกเดียวใช้อบูฮุรอยเราะห์เทนมเลี้ยงคนนะยาอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์เทเลี้ยงคนพี่น้องไม่รู้กี่ร้อยคนไม่หมดไม่หมดนะครับและนบีจะไม่กินก่อนนี่คือความเสียสละของคนเป็นอามีรเราไม่ได้พี่น้องเป็นอามีรกูก่อนมึงทีหลังอามีรแบบรอซูลพวกมึงกินก่อนข้าทีหลังอามีรต้องเป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้อง
ต้องให้เขาก่อนบอกกินไปเลยนบีหิวกระหายมากอบูฮุเรอฮ์ก็หิวแต่คนรินในคนซุนนะห์นบีต้องกินทีหลังเราไม่ได้ลินปุ๊บกุกกักเลยแก้วแรกพอแก้แรกนี่หัวเลยพี่น้องเรากักเลยที่เหลือเรามึงหางแล้วไม่ได้นะพี่น้องแบบอย่างเราซูนเทไอคนเทต้องกินสุดท้ายไปตามโต๊ะอาหารพี่น้องลินคนลินต้องได้สุดท้ายไม่ได้มีอยู่ขวดเดียวสุดท้ายคือหมดแล้วทำยังไงฮะเรากักก่อนเลยเตะปั๊บเราเล็งเลยบางทีมันไม่ได้แจกหรอกเล็งไว้แล้วพอไล่ไปเรื่อยๆค่อยลดค่อยลดค่อยลดเราเป็นคนเทเรารู้แค่ไหนมีเยอะเรากักอันนั้นเลยบอกไม่ได้นะครับอบูฮุเราะห์หิวน้ำจะตายพี่น้องกระหายมากนบีให้ลิ้นในซอบ้านคนอื่นกินหมดเลยนบีบอกอบูฮุเราะห์ตอนนี้เหลือเรา2คนแล้วยาอัลลอฮ์นี่คือการสละของอามีรพี่น้องเหลือเรา2คนแล้วนะอบูฮุเราะห์พี่น้องนมเต็มเหมือนเดิมนมเต็มเหมือนเดิมเลยพี่น้องว่าความรู้สึกท่านอบูฮุเราะห์รู้สึกยังไงได้กินนมภาชนะเดียวกันนบีสุดยอดบทรอซูลเสียสละเนี่ยนะพี่น้องอย่างเดียวที่ให้นบีสละขนาดนี้ได้เพราะท่านรู้ว่าท่านจะได้อะไรวันนี้ที่เราสละไม่ได้ไม่มีเหตุผลอื่นหรอกพี่น้องเพราะเรามองไม่ออกว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์เป็นยังไงเราสละไม่ได้เราสละศักดิ์ศรีไม่ได้เราสละความสบายไม่ได้เราสละดุนยาบางอย่างไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าสวรรค์อัลลอฮ์มีอะไรอยู่นบีสละได้ซอฮาบะห์สละได้เพราะเขารู้ว่าอัลลอฮ์จะแลกกับอะไรพี่น้องจำได้ไหมครับที่นบีโดนเสนอ3อย่างสตรีอำนาจและเงินทำไมนบีปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดเลยอย่าพูดว่าถ้าเป็นเราก็เหมือนนบีอย่าพูดพี่น้องระวังอัลลอฮ์สอบผมก็ไม่กล้าพูดหรอกอุลามะกล่าวว่าที่นบีปฏิเสธได้ทันทีเพราะรอซูลเทียบรู้และเข้าใจเลยว่าที่อัลลอฮ์จะให้ยิ่งใหญ่กว่า3อย่างนี้มาอันนี้มันเล็กน้อยและกระจอกมากเสียสละเพื่อดุนยาได้สุดท้ายหวังในอาคิเราะห์อย่างเดียวสิ่งที่เป็นอุปสรรคเรามองอาคิเราะห์ไม่ออกจึงสละลำบากเราสละยากมากพี่น้องวันนี้ถ้าให้ทำงานให้เสียสละในสิ่งที่ท่านไม่ได้อะไรเลยท่านจะทำหรือไม่การสละของเราการทำงานดาวะของเราเทียบไม่ได้เลยพี่น้องกับซอฮาบะห์ขอโทษนะครับเราทำงานดาวะมีคนไปรับตั้งแต่สนามบินเลยกับข้าวอาหารน้ำดื่มมีหมดเหลือด้วยไปหมดสหายได้อะไรไปมีต้อนรับกับก้อนหินต้อนรับกับการขับไล่ต้อนรับกับความตายสุดท้ายสหายทำไมอัลลอฮ์ยกย่องรับอัลลอฮ์อันหนุ่มอัลลอฮ์พอใจพวกเขาหนึ่งในนิสัยสหายท่านเหล่านั้นเป็นคนสละตัวเองจริงๆพี่น้องซอฮาบะห์ได้บอกกับท่านนบีครั้งหนึ่งยืนยันในการเสียสละของท่านบอกยารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ในสงครามบะดรพี่น้องที่รักซอฮาบะห์บอกกับรอซูลบอกยารอซูลุลลอฮ์ลาวิสตะอรัตตะมินาอะลาฮาซัลบะห์ถ้าท่านเอาเรามาอยู่ที่ทะเลอันนี้ยารอซูลุลลอฮ์แล้วท่านกระโดดลงไปในทะเลแห่งนั้นเราชาวอันซอรทั้งหมดจะไม่เหลืออยู่เลยบนแผ่นดินแม้แต่คนเดียวจงเอาไปจากเรายารอซูลุลลอฮ์ที่ท่านต้องการสักลูกหลานชีวิตอันซอรทั้งหมดพร้อมจะให้เขาสละได้ทั้งหมดพี่น้องแน่นอนบิอันนะละฮุมุลญันนะห์
สวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้ท่านเหนื่อยแล้วในดุนยาพี่น้องที่รักท่านสละหลายอย่างแล้วในดุนยาเพื่ออัลลอฮ์ไม่แปลกวันแห่งการพักถาวรของซอฮาบะห์จึงรอณสวรรค์ของอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วดุนยาเหมือนโรงแรม5ดาวพี่น้องที่รักเราไปพักโรงแรมหรูๆมีอ่างอาบน้ำมีแอร์มีระบบอำนวยความสะดวกเขาให้ท่านอยู่แค่คืนเดียวสุดท้ายต้องออกจากมันเราก็รู้ว่าดุนยาเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ยังบ้าที่จะคลั่งกับมันเราเหมือนกับจะอยู่โรงแรม5ดาวนี้ตลอดกาลท่านอยู่ไม่ได้หรอกครับทรัพย์ท่านไม่พอดุนยาก็เหมือนกันอยากอยู่ยังไงก็ไม่พอไม่อาจารย์ดุนยาหมดก็อาจารย์ท่านซอฮาบะห์จึงเข้าใจว่าดุนยาอัลลอฮ์สละเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแทนทุกเม็ดเลยพี่น้องแต่อัลลอฮ์จะดูเองว่าท่านได้แค่ไหนและอัลลอฮ์จะทดสอบกับสิ่งที่รักมากๆเซย์รินาจุลัยบีบรอดิยัลลอฮุอันฮุจุลัยบีบอยู่เหมือนพวกเราเนี่ยพี่น้องนึกภาพสมมติว่าเราอยู่ที่นี่ด้วยกันหมดไม่มีบ้านอยู่นอนก็ตรงนี้กินก็ตรงนี้อะไรก็ตรงนี้กินน้ำก็ในคลองไซดีนาจุลัยบีบอยู่แบบนั้นและเชื่อไหมครับไม่มีอัลซุฟะไม่มีใครรู้จักเลยว่าคนนี้ชื่ออะไรยาอัลลอฮ์พี่น้องอบูเรรออัลซุฟะอิบนุอุมัรเป็นอัลซุฟะอัลซุฟะมีเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรเพราะไม่มีใครให้ความสำคัญกับคนคนนี้มีคนเดียวที่รู้จักเขาในบรรดาอัลซุฟะคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเห็นจุลัยบีบอัลลอฮ์ตะตะซาวจจุลัยบีบทำไมไม่แต่งงานพี่น้องท่านนบีถามจุลัยบีบทำไมไม่แต่งงานบอกยารอซูลุลลอฮ์ใครจะเอาจุลัยบีบยาอัลลอฮ์นี่ท่านนบีพูดกับซอฮาบะห์ทำไมไม่แต่งงานจุลัยบีบใครจะแต่งกับจุลัยบีบลาจะมาวะลามันไม่มีทั้งรูปลักษณ์อัลลอฮ์ดำก็ดำขี้เร่มากขี้เร่แต่รวยก็พอไหวนะครับพี่น้องจุลัยบีบบอกฉันไม่มีแม้กระทั่งทรัพย์ไม่มีแม้กระทั่งหน้าตาไม่มีแม้กระทั่งวงตระกูลฉันไม่มีอะไรเลยใครจะเอาจุลัยบีบท่านนบีเห็นอย่างนั้นพี่น้องก็เงียบถามต่อมาอีกอัลลอฮ์ตะตะซาวจเจ้าไม่แต่งงานแล้วจุลัยบีบทำไมไม่แต่งงานจุลัยบีบบอกยารอซูลอัลลอฮ์ใครจะแต่งกับจุลัยบีบหน้าตาก็ขี้เร่ตังก็ไม่มีแล้วจุลัยบีบกินอาหารพี่น้องที่รักนั่งสักครู่ก่อนครับน้ำที่มันไหลในลำธารเอามือตักไม่มีแก้วแล้วก็กรอกปากตัวเองเอาหินนอนนอนบนทรายไม่มีผ้าห่มไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยใครจะเอาจุลัยบีบนบีไปขอให้เองเลยพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์และนบีไม่ใช่เลือกคนสเปสปะนะเลือกคนสวยด้วยคนดีด้วยบอกเรามาขอท่านรอซูลขอลูกสาวท่านซาวจนีอิบนะติกลูกสาวฉันให้ฉันแต่งงานนะยาอัลลอฮ์รอซูลมาขอหน้าบ้านแต่งงานให้ฉันแต่งงานนะลูกสาวท่านขอรอตัวเองพี่น้องมันเป็นอะไรที่แบบลูกฉันจะได้เป็นอุมุลมุมินีนจะได้เป็นแม่ของบรรดาผู้ศรัทธายาอัลลอฮ์และชาวอันซอรจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับจะไม่ยอมยกลูกสาวตัวเองให้คนอื่นโดยเด็ดขาดจนกว่าจะแน่ใจว่าท่านรอซูลไม่ต้องการและท่านนบีก็ไม่ใช่คนที่แบบจะแต่งเยอะท่านก็ไม่ได้เลยนะแค่นั้นคือแค่นั้นท่านนบีเห็นอย่างนั้นนบีบอกฉันไม่ได้จะแต่งกับตัวฉันแล้วกับใครยารอซูลุลลอฮ์ลิจุลัยบีบลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์จุลัยบีบเด็กหนุ่มที่หน้าตาขี้เร่ใส่เสื้อขัดขาดแล้วยากจนไม่มีบ้านกินน้ำที่ลำธารที่ไหลแล้วเอามือตักขอฉันปรึกษากับภรรยาก่อนยารอซูลุลลอฮ์ดูนะพี่น้อง
ขนาดนบีขอนะขอฉันมุชาวรัฐก่อนท่านนบีก็มาชาลอนนี่คืออามีพี่น้องไม่ได้เผด็จการได้ท่านไปปรึกษามาบอกมีภรรยาพี่น้องเราซูลขอลูกสาวเราพูดเหมือนสามีเลยฟังไม่หมดประโยคอัลฮัมดุลิลลาห์บอกไม่ใช่ท่านมาขอให้จุไลบิบละพี่น้องผู้หญิงพูดทันทีเราจะไม่ให้กับจุไลบิบตกลงพี่น้องลำบากใครอะครับพี่น้องสามีต้องกลับไปบอกนบีว่าไม่ยกให้ลำบากมากๆนะครับพี่น้องอย่าว่าแต่อะไรเลยพี่น้องเรานี่สมมติว่าแค่อาจารย์กระจกกระจกมาพูดและจะปฏิเสธยังเขินเลยนะเกรงใจเขาจะอะไรบ้างนุ่นรอซูลพี่น้องแต่มุชาวรัตออกตัดสินออกมาแล้วประชุมครอบครัวตกลงไม่ยกไอ้จะไปบอกท่านนบีลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลูกสาวอยู่ข้างหลังพี่น้องนางถึงเวลาต้องวัดอีมันบอกใครมาขอฉันพ่อบอกนบีมาขอเจ้าให้กับจุไลบีผู้หญิงนี่รู้จักจุไลบีรู้จักว่าเป็นคนยังไงและตกลงมติว่าไม่ยกไอ้สตรีพี่น้องถึงเวลาสละเลยถามบิดาว่าอัตรุดูนอัมรอรอซูลุลลอฮ์พ่อท่านจะปฏิเสธคำขอของรอซูลได้ยังไงจะว่าฉันจุไลบิบยกฉันให้จุไลบิบฉันจะแต่งงานกับจุไลบิบสตรีสิฟัตเลือกตบีอัตของผู้หญิงไปน้องไม่ชอบหรอกครับคนกิเรศถ้ากิเรศแล้วมีตังก็พอทำเนาอะนะนี่จนด้วยครบสูตรองค์ประกอบทุกอย่างที่คนรังเกียจเสื้อผ้าขาดขาดยากจนไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยแต่ผู้หญิงนี่เชื่อมั่นอย่างเดียวว่ารอซูลเลือกให้คือคนที่ดีที่สุดซาวัจนีจุไลบีบยกฉันให้จุไลบีบพ่อกับแม่เห็นอย่างนั้นพี่น้องจึงมาหาท่านรอซูลตกลงมาชาอัลลอฮ์ผู้ที่ดีใจที่สุดไม่ใช่แค่รอซูลพี่น้องเจ้าบ่าวเรานี่ชีวิตจุไลบีบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บางที่รักใส่เสื้อกั๊กปิดแมสไม่ต้องบอกว่าใครนะสมมุตินะมีดาราช่อง900แล้วกันสมมุตินะครับเป็นนางเอกหนังเข้ารับอิสลามและเขาตกลงจะแต่งกับบังจะได้บังจะได้สอนอิสลามให้เขาพอดูมาฟังบรรยายบ่อยนะพรุ่งนี้อากาศนิกะ9โมงเขาบอกพร้อมทุกอย่างที่จะมอบชีวิตไอ้บังขอแค่บังนำพาเขาสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์คืนนี้นอนหลับไหมครับไม่ใช่บังนานไม่ต้องมองผมนะบังนานไม่ต้องมองผมนะเพราะว่าอันตรายมากเอาบุคคลที่ไม่มีใครรู้ว่าใครดีกว่าบอกว่าจะว่าแต่บังเลยนะผมว่าผู้ชายทั้งหมดในนี้เพราะมันไปรอหน้ามัสยิดพรุ่งนี้เลยไปคืนนี้เลยยาอัลลอฮ์ชีวิตทั้งชีวิตเราได้คนสวยขนาดนี้ท่านนบีบอกจุไลบีบตกลงอักัดมึงกันอักัดเลยแต่ยังไม่เจอเจ้าสาวพี่น้องสตรีนางนี้เสียสละผ่านในสิ่งที่อัลลอฮ์สอนนะไม่เลวไม่รวยฐานะจนใส่เสื้อขาดเจ้าบ่าวเจ้าคนในเมดินาจะบอกว่านี่คือสามีของเจ้านั่นสละอารมณ์นับสู่ตัวเองเอาชนะได้สละความสุขที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการแต่งงานตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางผ่านบททดสอบจุไลบีเท่าแก่ที่เป็นคนสู่ขอคือคนที่มีเกียรติสุดบนหน้าดุนยาข่าวดีมาแล้วอาการนิกาเรียบร้อยจบจุไลบีบวันรุ่งขึ้นพี่น้องที่รักส่งตัวจุไลบีบมาชาอัลลอฮ์ชีวิตจุไลบีบทั้งชีวิตพี่น้องเดินออกจากเพลิงอาลีซุปเปอร์เดินไปหาภรรยาท่านก้าวแต่ละก้าวที่จุไลบีบเดินไปข้างหน้านั่นคือสวรรค์ดุนยากำลังรออยู่ตรงนั้นชีวิต
ผู้ชายเราสิ่งที่ให้ความสุขที่สุดในชีวิตคือสตรีที่ซอลิฮะห์สี่ประการถ้าได้ใช่ไหมครับพี่น้องสวยอีมานรวยและหน้าตาดีมีศาสนาพี่น้องได้สี่นี้ไปนะครับถ้าจบในคนคนเดียวท่านยิ่งกว่าเป็นผู้ครอบครองดุนยาทั้งหมดแล้วสวยตระกูลดีมีอีมานมีเขาได้กันนะดูสวยตระกูลดีมีอีมานแล้วก็อะไรนะมีทรัพย์ลืมข้อสำคัญนะรวยดีสวยมีอีมานตระกูลดีครบสี่อย่างมีในตัวสตรีท่านนั้นเรียบร้อยชีวิตยูเลบิบเดินแต่ละก้าวจะถึงอีกแล้วพี่น้องเมื่อจะถึงอัลลอฮ์สอบเลยยูเลบิบบ้านเจ้าสาวอยู่ตรงนี้สตรีที่สวยอยู่ตรงนี้ความสุขยูเลบิบอยู่ตรงนี้ยาคอยละลาอิรกิบียาคอยละลาอิรกิบีเสียงสาบานมุอัซซินประกาศในคืนนั้นเลยโอ้บรรดาทหารม้าของอัลลอฮ์จงขึ้นหลังม้าของท่านให้อัลลอฮ์เจตให้อัลลอฮ์เจตจงออกสู่การเจตพี่น้องจุลบีจุระวังท่านข้างหน้าคือบาลายาข้างหลังคือท่านนบีชีวิตจุลบีไม่เคยสัมผัสกับสตรีแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตจุลบีต้องเลือกจงจะเดินไปหาคนรักหรือจะกลับแล้วไปหาสุดจุลบีตัดสินใจวินาทีนั้นเลยพี่น้องที่รักวิ่งไปหานบีเลยอย่าลดทิ้งในสิ่งที่เขาทั้งชีวิตที่ตลอดอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วตลอดชีวิตครับชูเลบิบทิ้งบ้านภรรยายังไม่ทันเข้าไปเลยนะครับพี่น้องนี่คือคืนแรกของการแต่งงานของชูเลบิบวิ่งไปหารอซูลออกสมรภูมิเจียดจนรบเสร็จท่านนบีถามซอฮาบะห์ทุกคนมีใครหายไหมซอฮาบะห์ไปหาเจอศพเจอคนนั้นคนนี้ครบหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์ดูไหมมีใครหายไหมไม่มีแล้วยารอซูลุลลอฮ์พวกเราครบหมดทุกคนแล้ววะลาคินนีอัฟกะดูฮะบีบิจุลัยบิบเอากามะกอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ฉันหาคนรักของฉันไม่เจอฉันหาจุลัยบิบไม่เจอจงออกไปหาจุลัยบิบไม่มีใครนึกถึงจุลัยบิบเลยเนาะคนกระจอกคนหนึ่งฐานะสังคมไม่มีใครสนใจเลยเปรียบเทียบง่ายๆผมกับพี่น้องไปด้วยกันเนี่ยขอดูให้เราได้ออกญิฮาดจริงๆอามีนในสมองระบุญิฮาดที่มืดสนิทคนหาศพคนแต่ละคนพี่น้องเขาเจอศพผมเขาไม่เจอศพท่านบางทีเขาไม่รู้แล้วบางว่าบางคือใครพี่น้องจำไม่ได้แล้วว่าคือใครเพราะไม่ใช่ซอบัตที่ออกสิที่ออกแถวหน้าไม่ใช่คนที่ออกอยู่ข้างหน้าไม่มีความหมายสำคัญทางสังคมแต่ณที่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากนบีบอกไปหาจุลัยบิบซอฮาบะห์ไปเจอจุลัยบิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุยาอัลลอฮ์เสียชีวิตอยู่ข้างหลังภูเขาพี่น้องดิอุมมะฮาตันนบีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นจุลัยบิบท่านนบียกตักท่านขึ้นเลยนะครับพี่น้องตั้งเลยจุลัยบิบที่ตักท่านนบีจูบจุลัยบิบลองบอกว่าซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตกี่คนที่นบีอุ้มจูบอบูบักอัสซิดดีกซอฮาบะห์ที่มีเกียรติสุดยังไม่ได้เนี่ยมันนี่เลยอุมารยังไม่ได้เหมือนจุลัยบิบได้นบีตั้งที่ตักท่านนบีจูบจุลัยบิบน้ำตานบีไหลเลยพี่น้องน้ำตารอซูลไหลมาปนกับเลือดจุลัยบิบกอตาลูซะบะห์ซุมมะกอตาลูนบีพูดจุลัยบิบเจ้าสังหารมุชริกถึง7คนคนเดียวสู้ต่อ7และสุดท้ายพวกเขาก็สังหารเจ้า
นบีร้องไห้ฮาซามินนีวะอะนามินคนนี้คือส่วนหนึ่งจากฉันและฉันคือส่วนหนึ่งของจุลินทรีย์ฮาซามินนีวะอะนามินคนนี้คือส่วนจากฉันและฉันคือส่วนของจุลินทรีย์จุลินทรีย์สละตรงนั้นไปนู่นจนอุลามะกล่าวว่าจุลินทรีย์เป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้แต่งงานกับผู้หญิงดุนยาแต่พระองค์จะยกหูรุ่งอินให้จุลินทรีย์สาเหตุจากความสละของท่านอัลลอฮ์สอบจุดที่รักที่สุดหักได้ไหมทิ้งได้ไหมเพื่ออัลลอฮ์ถ้าทำได้อัลลอฮ์ตอบแทนยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนพี่น้องมาจากความสละความเสียความยอมต้องแท้ท้ายที่สุดท่านจะภูมิใจที่สุดในวันที่ท่านพบกับพระองค์พี่น้องที่รักอัมบินจมัวซาบักที่ขาพิการไม่เป็นอุปสรรคในการสละชีวิตท่านทะเลาะกับลูกพี่น้องครับลูกบอกพ่อไม่ต้องไปแล้วพ่อพิการพ่อไม่ต้องไปอูฐพ่อบอกไม่ได้ชัยคือสำคัญที่สุดฉันจะไปไม่ได้หานบีทะเลาะกันเรื่องจะออกสงครามของเราทะเลาะกันจะแย่งสมบัติเขาทะเลาะกันแย่งจะไปตายของเราทะเลาะกันแย่งจะอยู่ของเราทะเลาะกันแย่งผลประโยชน์ซาบัดกับลูกเถียงกันขอตายขอไปพ่อไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องอื่นฉันยอมเรื่องสวรรค์ไม่ได้พ่อแย่งกันจะออกตายไปน้องไม่มีในโลกนอกจากซอฮาบะห์เท่านั้นจนไปหานบีพี่น้องนบีเห็นอัมบินชะมัวชายแก่พิการขาบริโอแค่นั้นบอกอัมอัลลอฮ์อนุมัติแล้วท่านไม่ต้องไปก็ได้บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันก็อยากได้ชัยฉันอยากได้ชัยฉันจะเดินแบบขาพิการนี่แหละในสวรรค์ยาอัลลอฮ์ฉันจะเดินแบบนี้ในสวรรค์นบีเห็นความตั้งใจอัมบินอกบอกลูกถ้างั้นปล่อยพ่อจะไปหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีชะฮีดแก่เขาซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องอัมบินจะมวดเดินล่าขาเข้าสนามรบและเป็นภาพที่สวยงามมากลูกทั้งสามคนปีกขวาปีกซ้ายพ่ออยู่ตรงกลางสี่พ่อลูกเป็นทหารของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเหลือแม่คนเดียวอยู่ในบ้านแล้วแม่ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องอัมบินจมัวไม่ได้ไปตอนแรกภรรยาบอกเจ้ากลัวตายใช่ไหมล่ะกลัวตายใช่ไหมบอกเปล่าพอออกอัมก่อนออกกลับมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะลาตูรนีโออัลลอฮ์อย่าให้อัมได้กลับบ้านอีกเลยอย่าให้อัมกลับบ้านอีกเลยยาอัลลอฮ์อย่าผลักฉันกลับมาอีกเลยขอฉันออกไปครั้งนี้แล้วจบชีวิตที่นั่นอัมบินจมัวเดินไปน้องท้ายที่สุดชัยอุหุดหนึ่งศพคืออัมบินจมัวลูกๆองคารักษ์ทหารเอกของนบีหมดเลยนะเมื่อเสียชีวิตท่านนบีบอกกับซาบันฉันเห็นอัมบินจมัวเดินบนเตยสวรรค์ณเวลานี้เนี่ยขาที่สมบูรณ์มากๆยาอัลลอฮ์คนชัยอัลลอฮ์เข้าสวรรค์ตั้งแต่ไม่กี่อามัดเลยพี่น้องดูสละเพื่อดุนยาวินาทีเดียววินาทีเดียวจริงๆพี่น้องที่เราให้อัลลอฮ์หลังจากนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ตอบแทนท่านวันนี้พี่น้องทำอะไรได้เพื่ออัลลอฮ์ทำเถอะครับผมจะเนียดกับตัวเองถ้าไม่ลืมนะวันไหนอีหม่านไม่อ่อนผมจะคิดว่าเป็นบยานครั้งสุดท้ายของผมเสมอพี่น้องฟังศาสนาคิดว่าท่านฟังครั้งสุดท้ายมีกี่คนที่ตายในช่วงโควิดแล้วไม่ได้ฟังบายานอีกเลยมีคนทำงานศาสนากี่คนที่ตายในช่วงโควิดที่ไม่ได้ทำงานศาสนาในช่วงนั้นเลยอัลลอฮ์ให้ทำไม่เต็มที่ก่อนสุดท้ายท่านจะไม่ได้สละอะไรเลยเพื่ออัลลอฮ์อิบราฮิมบินอาดัมที่ผมพูดเมื่อวานที่โรงเรียนมินไมตรียาอัลลอฮ์ขอพูดนิดนึงมาฮานิมถึงผมพูดไปแล้วผมขอพูดอีกรอบผมพูดไม่จบของประวัติอิบราฮิมบินอาดัมเล็กน้อย
อิบราฮิมบินอาดัมอย่างที่รู้กันสละทั้งหมดสมบัติเงินทองท่านใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าระหกระเหินเร่ร่อนจนวันหนึ่งพี่น้องอิบราฮิมบินอาดัมเดินไปในหนทางหนึ่งเดินไปที่แห่งหนึ่งเจอคนพิการไม่มีมือไม่มีเท้าด้วนหมดพี่น้องเท้าไม่ขาโดนตัดขาดมือไม่มีสองข้างตาบอดสองข้างนั่งอยู่ริมถนนคนผ่านไปผ่านมาก็สะดุ้งก็ป้อนอาหารให้อิบราฮิมอาดัมเห็นชายคนนี้พี่น้องถ้าเราอย่าบอกถ้าเราเนี่ยเห็นคนตกสภาพแบบนี้พี่น้องว่าเป็นยังไงแขนด้วนขาด้วนตาบอดกินอาหารเวลาคนสะดุ้งก็ป้อนให้แค่นั้นเองไม่สามารถจะป้อนเองได้ชายคนนี้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์นิอามะฮิอะซีมะพี่น้องคนพิการแขนด้วนตาบอดบอกว่าฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ในเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ประทานให้ยาอัลลอฮ์อิบราฮิมบินอาดัมได้ยินอย่างนั้นพี่น้องแปลกใจอัสสลามุอะลัยกุมอิบราฮิมให้สลามอิบราฮิมบินอาดัมเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวเองนะถ้าอยู่ที่ไหนคนรู้ว่ารู้ว่าเป็นท่านจะฮิจเราะห์ทันทีเพราะถ้าคนรู้จะยกเลยนะท่านจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แบบชาวบ้านนะชายตาบอดพิการเมื่อได้ยินเสียงสลามตอบกลับบอกว่าอะลัยกุมุสสลามยาอิบราฮิมโอ้พี่น้องตอบกลับว่าอะลัยกุมุสสลามอิบราฮิมตาบอดอิบราฮิมบอกท่านรู้ได้ยังไงว่าเป็นฉันคนนี้ตอบกลับพี่น้องที่รักว่าما جهلت شيئا بعد عرفت الله ฉันไม่เคยประสบกับการโง่เขาอิบราฮิมตั้งแต่วันที่ฉันรู้จักอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันไม่เคยพบกับความโง่อีกเลยอิบราฮิมตั้งแต่วันที่ฉันรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนอิบราฮิมบินอาดัมนะครับพี่น้องอิบราฮิมบินอาดัมเป็นอุลามะใหญ่มากถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับถูกสอนมวยจากคนพิการข้างถนนแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้สอนมวยหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้อิบราฮิมเป็นอีกหนึ่งในฮิกมัตว่าท่านจะเป็นคนรู้ขนาดไหนบางเชื่อแต่ครับมีคนรู้มากกว่าท่านในบางเรื่องแต่อิบราฮิมเป็นนะครับเป็นคนดีไม่ได้ตะกบดแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้ท่านพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ท่านพูดว่าอะไรเขาบอกว่าฉันกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เนี่ยมัตที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ให้อิบราฮิมเป็นนะบอกมือท่านไม่มีมือแขน ขาไม่มีขาตาท่านบอดอาหารท่านกินจากคนป้อนแล้วบ้านท่านอยู่ไหนชายนี้ตอบว่าก็ถนนที่ท่านเห็นฉันอยู่นี่แหละบ้านฉันยาอัลลอฮ์แล้วท่านกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมัดถ้าพูดง่ายๆไหนเนี่ยมัดที่ท่านขอบคุณท่านไม่มีอะไรเลยแขนด้วนขาด้วนตาบอดอิบราฮิมพอแล้วในชีวิตที่ฉันจะร้องไห้และหลั่งน้ำตาขอบคุณพระองค์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันสองอย่างลิซานันซาคิรอนวะกอลบันชาคิรอนลิ้นที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์และหัวใจที่ขอบคุณพระองค์เสมอพอแล้วที่ฉันจะอัลฮัมดุลิลละห์ยาอัลลอฮ์อิบราฮิมเจมาชายคนนี้ขอบคุณเนี่ยมันสองอย่างแค่นั้นเองพอแล้วชีวิตจะขนาดนั้นได้อิบราฮิมบินอาดัมสละทั้งหมดของท่านท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซื้อชีวิตอิบราฮิมอิบราฮิมสละทรัพย์สมบัติสละความสบายรู้ไหมครับตายยังไงอิบราฮิมบินอาดัมคือหนึ่งในกองทัพมุสลิมที่พิชิตเข้าไปซันตายตอนนั้นอยู่ขณะอยู่บนเขาเรียกบนเรือนะครับแล้วก็โรมันฝั่งตรงข้ามอิบราฮิมบินอาดัมตอนนั้นอายุ62ปีเสียชีวิต62ปีสลัฟุสซอลิห์นะครับชีวิตท่านทั้งหมดอยู่62ปีดุนยาพี่น้องอิบราฮิมบินอาดัมรู้แล้วอาจารย์จะมาแล้วร่ำไม่ไหวคำสุดท้ายอิบราฮิมขอเขาขออะไรรู้ไหมบอกเพื่อนที่อยู่กลางๆส่งธนูมาให้ฉันยาอัลลอฮ์ส่งธนูมาให้ฉันอิบราฮิมบินอาดัมจัดธนูเอาไว้พี่น้องแล้วใส่ลูกแล้วท้ายที่สุดอาจารย์มาจบชีวิตในขณะที่มือท่านกำธนูเอาไว้ผ
ผมบรรยายเรื่องนี้ไว้ในไลฟ์ในเพจมีพี่น้องคนหนึ่งทักมาในเพจอาจารย์ผมคิดจะเลิกยิงธนูแล้วครับจนผมได้ฟังเรื่องราวเมื่อคืนท่านอิบรอฮิมบินอาดัมผมเลิกล้มความคิดนั้นทันทีผมจะเลิกยิงธนูแล้วครับจนผมฟังเรื่องราวของชายคนนี้ท้ายที่สุดชีวิตเขาสละทั้งหมดไม่ต้องการอะไรเลยชีวิตในทางของอัลลอฮ์จริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับเขาจริงๆวันนี้เรานั่นเองพี่น้องสละกับอัลลอฮ์แค่ไหนแล้วมาทั้งชีวิตเราแล้วมาเกือบครึ่งชีวิตและกว่าครึ่งชีวิตขอโทษนะครับผมได้รู้จักลูกพี่หลายๆคนนะฮะไม่น่าจะตอบัตตอนอายุ20หรอกครับตาทางนะบางสายผมไม่น่าจะตอบัตตอน20ดูลักษณะไม่น่าจะตอบัตตอน20ปีนะบางอุ้นนี่หนักเลยไม่น่าจะตอบัตตอน18ผมว่าเป็นไปยากมากๆ impossible เลยยากมากนะครับ18นี่มันนำงานศาสนาบอกว่าน่าจะไม่ใช่ทรงนะบางนั้นหนักกว่าเขาเลยหนักเลยอ่ะนั่นไม่น่าจะตอบัตตอนวัยรุ่นนะผมไม่ใช่เลยนะไอ้หลังจากนั้นเลยมาไม่เท่าไรวันนี้ตอบัตตัวแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะมีชีวิตอีกกี่ปีคอลิดบินวาลีดเคยเลวมาทั้งชีวิตจับดาบในการห้ามหันรอซูลมาตลอดในวันที่กลับมาในทางของอัลลอฮ์คอลิดบินวาลีดถ้าพูดง่ายๆเหมือนจับดาบพลิกด้วยมือตัวท่านเองเลยเรียกว่าจับดาบมือเปล่าได้เลยทำไมอ่ะชีวิตคอลิดทั้งหมดหลังจากรับอิสลามสละเพื่ออัลลอฮ์เพื่อทดแทนกับการเป็นศัตรูที่ท่านเคยเป็นศัตรูกับอิสลามมาตลอดชีวิตจนนบีให้ฉายาว่าไซฟุลลอฮ์ดาบของอัลลอฮ์แล้วกี่ปีผ่านมาไม่เกี่ยวตอบัตวันนี้เนี่ยจะเดียวตั้งแต่นี้ไปสละให้ได้เพื่ออัลลอฮ์ให้มากที่สุดสตาร์ทอัลลอฮ์ไม่นับแล้วพี่น้องที่ผ่านมาอยู่ที่วินาทีนี้ท่านสละแค่ไหนต่างหากตัวอย่างท้ายสุดพี่น้องที่ผมจะบอกในค่ำคืนนี้วีรบุรุษในศึกมุตตะคนที่นบีรักมากพี่น้องที่รักสงครามมุตตะนี่เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะตัวแทนนบีถูกฆ่านะพี่น้องทูตของท่านถูกฆ่านบีต้องจัดทัพเวลาจัดทัพออกพี่น้องรอซูลมุชาวรัตประชุมกันในบรรดาซอฮาบะห์เราจะส่งใครเพื่อนำทัพในครั้งนี้นบีบอกตั้งแม่ทัพเอาไว้เลย3คนแสดงว่าปกติแม่ทัพมีคนเดียวก็จบนะครับแต่ศึกครั้งนี้นบีตั้ง3และนบีเลือกแต่ละคนเนี่ยคนแรกต้องถือธงอิสลามท่านนบีเลือกซัยด์บินฮาริซะยาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นั่งอยู่กี่พันคนพี่น้องซัยด์บินฮาริซะฮาบีบรอซูลุลลอฮ์คนที่รอซูลรักมากที่สุดคือซัยด์บินซาบิตซัยด์บินฮาริซะพ่อของอุซามะห์นั่นแหละพี่น้องเพราะซัยด์อยู่กับนบีตั้งแต่เล็กเลยพี่น้องพ่อตามกลับยังไม่กลับเลยจะอยู่กับรอซูลจนนบีรับเป็นลูกบุญธรรมด้วยซ้ำนบีต้องบอกซัยด์บินฮาริซะคือแม่ทัพคนแรกถ้าซัยด์ลงถ้าซัยด์เสียชีวิตคนที่สองท่านรอซูลเลท่านยาฟาร์บินอบีตอลิบลูกพี่ลูกน้องของท่านยาฟาร์คนที่นบีรักมากวันที่ยาฟาร์กลับมาเจอนบีที่มาดีนาพี่น้องท่านนบีบอกว่าฉันไม่รู้จะดีใจเรื่องอะไรดีระหว่างการที่ฉันพิชิตคอยบัตได้หรือวันที่หรือการที่ยาฟาร์กลับมาวันตรงกันพอดีพี่น้องนบีรักยาฟาร์มากนบีบอกกับยาฟาร์ว่าเจ้าเหมือนกับฉันทั้งรูปร่างหน้าตาและมารยาทยาอัลลอฮ์นบียกย่องท่านยาฟัตบินอบีตอลิบยาฟัตท่านคือแม่ทัพคนที่สองถ้ายาฟัตเสียชีวิตอับดุลลาห์บินอวะฮ์ท่านต้องเป็นแม่ทัพคนที่สามสามคนนบีตั้งยะฮูดอยู่ข้างนอกพี่น้องที่รักนอกมัสยิดได้ยินบอกสามคนนี้ไม่รอดแน่นอนเพราะปกติรอซูลจะไม่ตั้งแม่ทัพสามคนแบบนี้อันนั้นยังไม่ใช่หลักพี่น้องที่จะพูด
พี่น้องลองนึกดูวินาทีที่ญาฟัตกลับไปที่บ้านอับดุลลอฮ์กลับไปที่บ้านซัดบินฮาริซะกลับไปที่บ้านเก็บสัมภาระเรล่มละภรรยาและลูกเจ็บปวดขนาดไหนพี่น้องญาฟัตมีลูกเล็กๆอยู่เลยในความรู้สึกเป็นพ่อกอดลูกวิดาร่ำลาภรรยาร่ำลาลูกเดินออกจากบ้านพี่น้องพ่อรักลูกลูกก็รักพ่อภรรยารักสามีแต่ถึงเวลาต้องให้อัลลอฮ์พ่อต้องไปนะลูกแต่เซบินฮาริซาพี่น้องไปกับลูกเลยดูนะครับทำไมนบีจึงตั้งอุซามะเป็นแม่ทัพคนสุดท้ายของท่านตอนอุซามะอายุ20ปีอุซามะได้เรียนรู้วิธีการรบออกไปรบกับพ่อในสงครามสุดท้ายของพ่อพ่อจะสอนลูกให้เห็นว่าริจันลูกผู้ชายตัวจริงเป็นยังไงลูกเขาไม่สอนด้วยคำพูดซอฮาบะห์ไม่ได้สอนลูกแค่การพูดแต่ซอฮาบะห์ทำให้ลูกดูอุซามะไปกับพ่อขณะนั้นอุซามะอายุ18ปีพี่น้องโดยประมาณออกไปสามคนพี่น้องนำทัพอับดุลลอฮ์บินอะวะฮ์เป็นนักกวีอยู่แล้วไปพูดกวีระหว่างทางพี่น้องร้องไห้ทั้งกองทัพเลยอิบนุรอฮาบอกว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะวันนี้ฉันมาถึงตรงบริเวณนี้แล้วอีกไม่นานเจ้าก็คือจับที่ม้าของท่านนะครับม้าศึกเนี่ยนะเดี๋ยวจะหมดหน้าที่เจ้าแล้วและพวกเขาจะทอดทิ้งร่างฉันไว้ที่แผ่นดินชาติและผู้คนทั้งหลายจะทอดทิ้งฉันไว้ณแผ่นดินนะพี่น้องทั้งกองทัพร้องไห้อับดุลลาห์บินอะวะฮ์พูดอย่างนั้นแสดงว่าอาซัมแน่นอนแล้วว่าฉันคงไม่ได้กลับมามะดีนะห์อีกแล้วอับดุลลาห์บินอะวะฮ์รักนบีมากวินาทีที่จะออกจากมัสยิดนบีแล้วเดินทางไปมุตตะพี่น้องมันสุขที่ได้เสนอถึงแม้จะจากคนที่รักที่สุดก็ตามสู่สมรภูมิพี่น้องที่รักครับเริ่มศึกเลยซัดบินฮาริซะห์ลูกอุซามะห์อยู่ติดกับพ่อพี่น้องเวลาสู้ข้าศึกจะตรงมาที่คนถือธงอันดับแรกถ้าเขาบอกว่าถ้าธงหล่นเมื่อไรกองทัพรวมทันทีเพราะสมัยก่อนไม่มีวิทยุเขาจะดูธงแม่ทัพพี่น้องวิธีการรบเทคนิคจะดูที่ธงอย่างเดียวพุ่งไปเซบินาริซาโดนสังหารพี่น้องครับล้มลงท่ามกลางสายตาลูกตัวเองอุซามะห์บินเซดดูพ่อล้มลงเสียชีวิตท้ายที่สุดพี่น้องที่รักจนกระทั่งญาฟัตจนกระทั่งอับดุลลอฮ์ท่านนบีอยู่ที่มะดีนะห์เห็นเหตุการณ์หมดเลยนะครับยังไม่ถึงจุดตรงนั้นรอซูลพอดูหมดเซดเสียชีวิตและท่านนบีก็บอกแก่ซอฮาบะห์ที่นั่งในมัสยิดอัลลอฮ์ให้เห็นเลยนะและนบีเล่าเป็นเหตุการณ์เลยซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านรอซูลฟังท่านนบีก็เล่าเซดเสียชีวิตและหลังจากนั้นญาฟัตก็จับธงเอาไว้ต่อญาฟัตถูกตัดแขนสองข้างไปนอนครับแล้วกอดธงเอาไว้90แผลทั้งหมดในศพของญาฟัตบินอบีตอลิบไม่มีแม้แต่แผลเดียวที่อยู่ข้างหลังท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์และอับดุรอบบินรอวาฮะก็จับธงและ3คนก็เสียชีวิตท่านนบีลุกขึ้นเดินไปที่บ้านญาฟัตไม่บอกกับใครเลยนะพี่น้องเมื่อรอซูลไปถึงบ้านญาฟัตบินอบีตอลิบพี่น้องนึกภาพตามผมภรรยาของท่านญาฟัตกำลังอาบน้ำลูกๆอยู่ลูกเล็กมากพี่น้องพ่อออกไปสงครามอาบน้ำให้ลูกแต่งตัวให้ลูกเล่นกับลูกอย่างดีงามท่านนบีมาที่บ้านอัสสลามุอะลัยกุมนบียังไม่แสดงอาการเลยนะครับพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีไม่พูดอะไรบอกว่าเอาลูกของญาฟัตมาหาฉันให้หมดยาอัลลอฮ์เรียกลูกญาฟัตมานี่ให้หมดเด็กๆเพิ่งแต่งตัวพี่น้องอาบน้ำสะอาด
ม่แต่งแสดงว่ายังเด็กมากมาท่านนบีจับที่นั่งตักของท่านนบีกอดนะครับพี่น้องแล้วจูบเด็กและนบีก็ร้องไห้ท่านนบีก็ร้องไห้ภรรยาของยาฟัตเห็นอย่างนั้นพี่น้องเซนบอกเลยเกิดอะไรขึ้นกับยาฟัตใช่ไหมยารอซูลอัลลอฮ์ยาฟัตเสียชีวิตใช่ไหมยารอซูลอัลลอฮ์ชะฮีดแล้วใช่ไหมยารอซูลอัลลอฮ์นบีบอกนะอัลใช่จะฟาเสียชีวิตพี่น้องผู้หญิงอ่ะมันเก็บน้ำตาไม่อยู่นางร้องไห้ออกมาจนบรรดาซอฮาบะห์มาปลอบคนที่เจ็บกว่าใครคือรอซูลน้ำตาไหลพี่น้องทั้งที่ไม่ใช่ลูกท่านรอซูลนะครับแต่นบีสงสารเด็กมากแต่ท้ายที่สุดอัลลอฮ์ตอบแทนแน่นอนอยู่ดุนยาแค่ชั่วคราวแล้วท้ายที่สุดครอบครัวนี้จะไปอยู่ด้วยกันในสวรรค์ตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์ชั่ววินาทีเดียวที่พี่น้องให้อัลลอฮ์เชื่อเถอะครับพระองค์ตอบแทนในสิ่งที่ท่านพอใจที่สุดในวันกิยามะฮ์อย่างแน่นอนนะครับท้ายนี้ผมก็ขอดุอาให้เราและท่านทั้งหลายได้ทำให้เต็มที่ที่สุดในชีวิตคิดซะว่าเราไม่มีโอกาสทำงานอีกแล้ววันนี้อัลลอฮ์ยังเลือกให้ทำเถอะครับเหนื่อยพี่น้องงานศาสนาไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยแต่มันสุดงานดุนยาอาจจะสบายมีทรัพย์ตอบแทนมหาศาลแต่สังเกตนะครับมันจะไม่อิ่มที่หัวใจแต่เวลาท่านได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้บารักัตและความอิ่มในใจท่านแล้ววันที่ท่านจะกลับไปหาอัลลอฮ์มีอยู่จริงๆแล้ววันนั้นแหละครับพี่น้องคือการตอบแทนที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระองค์จะให้พักผ่อนได้แล้วเหนื่อยนานแล้วดุนยาเจ้าพักเจ้าไม่มีโอกาสได้พักเลยเจ้าได้เหนื่อยได้เหน็ดเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เหนื่อยฟรีหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์จะตอบแทนแน่นอนและขออัลลอฮ์รับอามานของเราและท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าประมาทท้ายสุดจริงๆพี่น้องซะลัฟท่านหนึ่งอัตตอบินรับะเป็นอุลามะแต่เป็นนักค้าขายด้วยขายผ้าเป็นนักวิชาการแล้วทำงานด้วยขายผ้านะอัตโตบิรอบะวันนั้นเลือกผ้าที่สวยที่สุดที่ท่านมีเอาไปขายที่ตลาดนะเราดูโต๊ะครูขายผ้านะเราดูอาจารย์ทำงานนี่คือแนวทางสลัฟอัตโตจะกินเงินที่ทำงานได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนี่คือนิสัยของสลัฟปุสซาเลอัตโตเอาผ้าไปขายพี่น้องเมื่อเลือกผ้าไปที่ร้านคนซื้อบอกว่าดูนะโอ้ไม่ได้เลยท่านดูนักขนาดอาเลมนะแต่เรื่องค้าขายคืออีกเรื่องไม่ได้อัตโต้ผ้านี่มีตำหนิดูนะผ้านี่มีตำหนินะอัตโต้แต่เวลาในมัสยิดอัตโต้ยิ่งใหญ่มากนะครับในมัจลิสแต่เวลาในสนามการค้าคนมีประสบการณ์มากกว่าท่านอัตโต้ก็มีในเรื่องการค้าผ้านี่มีตำหนินะอัตโต้ท่านอัตโต้รู้สึกว่าฉันเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะคนพ่อค้ามีประสบการณ์ว่านี่มีตำหนิท่านลองดูสิตรงนี้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 อัตโต้จำคำบอกแบบนี้เลยพี่น้องร้องไห้สะอื้นเลยร้องไห้พ่อค้าตกใจบาโต้อัตโต้ฉันจะซื้อเองไม่เป็นไรท่านอยากได้เท่าไหร่ฉันจะให้เลยเดินไปน้องเห็นอุลามาร้องไห้โดนตำหนิเรื่องผ้านี่มีตำหนิร้องไห้เลยพี่น้องบอกอาโต้ฉันจะซื้อท่านไม่เป็นไรไม่เลยตำหนิก็ได้จะเอาเท่าไหร่ฉันจะให้เลยท่านอาโต้รอยมโหลาบอกว่าฉันไม่ได้ร้องไห้เรื่องผ้าฉันคิดอยู่ว่าฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ฉันคิดว่าดีมานำเสนอต่อท่านท่านดูดีมากกว่าฉันท่านยังหาข้อบกพร่องได้ว่าตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ฉันกำลังคิดอยู่ว่าวันหนึ่งที่ฉันไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ฉันคิดว่าอามานฉันสมบูรณ์แล้วฉันกลัวว่าพระองค์จะบอกฉันว่ามันไม่สมบูรณ์ตรงนั้นตรงนี้อัตโต้จึงร้องไห้ออกมาพี่น้องนั่นอัสลฟุศอลและยังไม่มั่นใจในอามานตัวเองฉะนั้นวันนี้เราพี่น้องขอดุอาเถอะครับขออัลลอฮ์เมตตาขออัลลอฮ์อภัยโทษและขอให้เราได้อยู่ชีวิตและตาย
บนการสละเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เราได้พักผ่อนตลอดการในอัลลัมบารซัตและในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์ของพระองค์ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์จะซักมุลลอกไอรอนมากมากสิ่งใดผิดพลาดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับขอเราตอบแทนเจ้าของบาลาแห่งนี้ด้วยบาลาซอหรือบาแลนะบอกเจ้าของบาลานี่ยุ่งเลยนะที่มุสลาละหมาดนี้ด้วยตลอดจนพี่น้องทุกท่านและก็ทีมงานถ่ายทำทุกช่องเลยนะครับขอเราตอบแทนทุกคนอิลลัลลิกอฟินญันนะห์อินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสวรรค์ของพระองค์อามีนตลอดกาลนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นี่มั้ยครับอาจารย์อย่าผมชอบแบบนี้หรือชอบแบบ